สวัสดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งของอิตาลีเนาะจ้าเนาะจิม,มาเฮตลาบมวยเบิง์กนะม้อนี้เนาะมีมูมสับเนาะจา้ามูสับสองอยหาซีฟกรมแล้วก็มีพริกป่นข,ข้าวคั่วน้ำปลาซีอิ๊วขาวร่วมกันแล้วแล้วก็ผงชูรสพริกซอยซะระแหน่ต้นหอมซอยหอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็มะนาวเนาะจ้าเนาะขั้นตอนต่อไป้เอากรมา ตั้งหม้อเลยจ้ะตั้งหม้อนี้สซน้ำมันมะกอกนิดนึงเนาะจ้ะนะเพื่อให้หมูมันนุ่มแล้วก็ใส่หมูลงไปล้วนเนาะจ้ะล้วนเขาชิใไส่น้ำลงไปอีกนิดน้อยเพื่อบ่อให้หมูมันติดหม้อเนาะจ้ะห <c oughs> ลังจากนั้นรอสักพักให้หมูมันเริ่มสุกแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเพราะว่าเพื่อให้หอมมันนุ่มสักน้อยเพื่อบ่อให้มันมิ กินชุนนะจ๊ะเวลากินมันกระสีหวานหอมมันกระสีหวานพรามันสุกจากน้อยหนึ่งแล้วพ่อหมูเริ่มสุกแล้วเฮากระสีรอสักพักหนึ่งเนาะรอให้มันสุกบีเบิดทุกอย่างทั่วกันก่อนพ่อหมูสุกแล้วกระสีมาเป็น ส่วนของการปรุงเนาะจ้ะใส่พรุงชูรสใส่น้ำปลาเออลืมบอกไปว่าเพราะว่าหมูหมักไว้แล้วหมูหมักนี่เฮาบบท่านใส่น้ำปลาลายดอกชิมเมิ่งกอนเพราะว่าเหาหมาักหมูแล้วมันก็มีความนัวของมันอยู่แล้วคั้นใส่น้ำปลาลายมันสิเข้มเนาะจ้ะเนาะพริกป่นข,ข้าวคั่วพริกซอย ข้าวคั่วในใสเบิดเลยจ้ะใส่เบิดเลยใสลยหลายๆมันก็สีหอมเนาจะเนาะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใสหอมซอยบะเมนหอมใหญ่ขอโทษทีใส่หอมซอย,ออย,ยอททใสยใสบสะแ่แลก้กกะบีบปักนาวเนาจะเนาะส่วนผสมเครื่องปรุงนี่แล้วแต่ผู้ใดสิมกักเพ็ดหน่อยเพดหลายเข้มหน่อยเข้มหลายอันนี้ก็แล้วแต่คนมากเนาจะเนาะแต่ว่าหลากัลกๆมันก็นมีแค่นี้แหละข,ข้าวคั่วพริกปน่น มกนาวในนั่ะส่วนผสมลาบกันเลยแต่หฮาบ่มีใบมะกรูดเนาะจ้ะเนาะบ่มีใบมะกรูดใส่คนอีสานอีแท้เขาจะใส่น้ำปลาน้ำเด้อจ้ะเดอลาบโมูเนี่แต่ว่าอันนี้บ่มีกเลบ่ไดใส่เนาะจ้ะเนาะมันกระซ่บคือกันเนาะจ้ะก็แล้วแต่คนหมักขอโทษขออภัยได้จ้ะมือหนึ่งถือมือถืออีกมือนึงก็เลยคนมันก็เลยบ่ ค่อยสะดวกปาในโทษขอไปที่ภาพมันบน่อนสมเข่ากันแล้วห้อกับพรอมเสิร์ฟนอกจากนะกรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะจา้าพรกันคลิปนานนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ